ก็จะสูงกว่าผมแล้วนะฮะหนังนะครับเป็นหนังเลยนะแผ่นนี้ขนาดประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวผมนะมันก็จะใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะไม่ใช่เหล็กของแก๊งนะแข็งๆแล้วก็จะมีสกรีนคําว่า Born to Gamer เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะจากการที่ผมได้ลองใช้งานดูแล้วนะฮะศูนย์ถือว่าตรงมากยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel EGA Zone Official นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโต๊ะใหม่ของเราก็คือ EGA Type GD7 หรือ GD7 นั่นเองโต๊ะตัวนี้มีฟีเจอร์อะไรโดดเด่นบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูที่หน้าโต๊ะของตัวนี้กันก่อนเลยนะครับผมหน้าโต๊ะของมันเนี่ยจะเป็นไม้นะครับที่เอามารีวิวเนี่ยจะเป็นโต๊ะไม้นะครับก็คือวูดเดนนั่นเองแต่ว่ามันจะมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยนะก็คือสีดำล้วนแล้วก็เป็นแบบวูดเดนนะครับก็คือไม้เนี่ยไม้ทั้งโต๊ะเลยนะครับผมตรงด้านบนด้านซ้ายด้านขวาแน่นอนว่าโต๊ะตัวนี้มันจะต้องมีรูเอาไว้สอดสายด้วยนะครับผมตรงรูตรงนี้ก็สามารถเอาสายสอดเข้าไปได้เลยนะครับผมหน้าโต๊ะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามีแผ่นรองด้วยขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณครึ่งโต๊ะนะครับที่เราแถมมาให้จะเป็นพื้นแบบหนังนะครับเป็นหนังเลยนะแผ่นนี้ขนาดประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวผมนะมันก็จะใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะก็ไว้รองบนพื้นโต๊ะอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเพื่อนๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับก็เอาออกไปเลยมันก็จะเป็นหน้าพื้นแบบคลีนๆลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลายไม้เนี่ยเราไม่เคยทำเลยนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่ทำเป็นโต๊ะลายไม้ของ EGA นะครับตรงข้างบนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแง่งๆยื่นออกมาตรงนี้เนี่ยสามารถเอาสายมาล็อกไว้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นแรกอีกเหมือนกันที่มีตัวเก็บสายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฟีเจอร์หลักๆจริงๆของโต๊ะตัวนี้ก็คือการปรับระดับได้นั่นเองนะครับผมปรับได้สูงสุดถึง120เซนติเมตรเลยนะครับผมต่ำสุดที่75เซนติเมตรมันจะมีตัวควบคุมอยู่ฝั่งซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับสามารถกดขึ้นกดลงได้เพื่อเพิ่มความสูงหรือลดความสูงได้ตามความสะดวกของเพื่อนๆเลยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับอันนี้ผมจะกดลงมันก็จะเลื่อนลงเห็นไหมครับ80เซนแล้ว75เซนมันก็จะประมาณนี้นี่อันนี้คือ75เซนนะครับจริงๆมันก็อาจจะต่ำเกินไปสำหรับบางคนนะเด็กๆเนี่ยอาจจะพอใช้งานได้นะครับ85นะเดี๋ยวผมลอง85นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะส่วนใหญ่โต๊ะมันก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาเก้าอี้มานั่งอย่างนี้นะครับผมถือว่าสะดวกสบายมากความสูงสูงสุดที่ผมบอกไปคือ120เซนเนี่ยสูงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ120เซนก็จะสูงกว่าผมแล้วนะฮะปรับได้สูงมากๆมาดูเรื่องขนาดของโต๊ะตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าขนาดของมันสูงกว้างแค่ไหนนะครับความกว้างจะอยู่ที่1400คูณ600คูณ740ถึง1190มิลลิเมตรนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับการปรับความสูงความต่ำของโต๊ะนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักของโต๊ะตัวนี้จะสามารถรองรับได้80กิโลตัวปลั๊กเองเนี่ยเขาจะให้มา2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นหัวกลมนะครับซึ่งเราสามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบนะและแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงเท่านั้นนะครับตัวนี้มันมีโหมดด้วยวิธีการใช้งานโหมดของโต๊ะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าง่ายมากๆเลยนะครับมาดูที่โหมดแรกกันก่อนสำหรับ Restore Factory ก็คือการรีเซ็ตค่าโรงงานนั่นเองซึ่งมันจะเป็นการปรับให้โต๊ะตัวนี้เนี่ยเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยไม่มีค่าอะไรที่เราตั้งไว้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือกดปุ่มบนกับล่างพร้อมกันนะครับค้างไว้3วิจนไฟที่หน้าจอกระพริบเสร็จแล้วโต๊ะมันจะเลื่อนกลับไปในตำแหน่งแรกสุดเลยตั้งแต่ที่แกะออกมาต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรีเซ็ตค่านะครับส่วนโหมดต่อไปนะครับก็คือการจำนั่นเองโต๊ะตัวนี้สามารถจำค่าความสูงความต่ำที่เราปรับไว้ได้นะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับเพียงเพื่อนๆตั้งโต๊ะให้มันอยู่ในระดับที่ตัวเองต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กด M ค้างไว้แล้วก็กดขึ้นอีกรอบนึงมันจะขึ้น S แล้วก็ตัว H นะครับอันนั้นก็คือการปรับความสูงเวลาเรากดปุ่มขึ้นค้างนะครับผมแล้วไฟหน้าจอกระพริบเราปล่อยให้โต๊ะมันเลื่อนขึ้นไปเองเลยนะครับมันจะไปอยู่ในระดับที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกการปรับลงทำเหมือนกับการปรับขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆก็ปรับลงไว้ก่อนปรับลงเสร็จปุ๊บกดปุ่ม M ค้างแล้วก็กดลงมันจะเป็น S L มันจะจำแล้วว่าเราตั้งความต่ำของโต๊ะไว้ที่ประมาณนี้ทีนี้เราก็กดเหมือนตอนแรกเลยครับกดล่างค้างแล้วเราก็ปล่อยได้เลยทีนี้โต๊ะมันจะไปในระดับที่เราต้องการเลยโดยที่เราไม่ต้องกดค้างซึ่งตรงนี้ถือว่า
ดีมากๆด้วยมือเองเนี่ยนะครับผมถ้ากดค้างไว้นานๆเนี่ยบางทีก็เมื่อยนะโอ้บางทีโอ้เมื่อไหร่มันจะขึ้นไปถึงจุดที่เราต้องการสักทีอันนี้มันจะช่วยให้เราแบบปรับตรงที่เราแบบเซตไว้ตั้งแต่แรกอันนี้มันก็เป็นในเรื่องของเมมโมรีนะครับในการจำนะครับโต๊ะตัวนี้สามารถจำค่าความสูงความต่ำของโต๊ะที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้อีกหมวดนึงเป็นหมวดสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือโหมด Sedentary Reminder นั่นเองซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ตั้งเวลาถ้าเรากดปุ่ม M ไว้1ทีมันจะขึ้นว่า R30 กดอีกทีนึงมันจะเป็น R45 กดอีกทีนึงมันจะเป็น R60 มันจะเป็นการตั้งค่าเวลาให้โต๊ะมันสามารถตัดไฟเองได้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับผมถ้าเราตั้งไว้ที่ R30 มันจะ reminder ที่30นาทีนั่นเองเราก็รอไปเลยนะครับผม30นาทีถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยที่หน้าจอมันจะขึ้นว่า CHR จากนั้นโต๊ะมันก็จะตัดไฟของโต๊ะออกไปเลยช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานของโต๊ะไม่ให้โต๊ะมันทำงานหนักมากเกินไปนั่นเองส่วนด้านขวามือของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถวางแก้วเยติได้แก้วกัฟเซเว่นอะไรพวกนี้สามารถวางได้เหมือนกันนะครับปกติเลยเหมือนโต๊ะเกมมิ่งทั่วไปนะครับที่คล้องหูฟังเนี่ยไม่ได้อยู่ฝั่งนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นรีโมทคอนโทรลโต๊ะไปแล้วมันก็จะอยู่ฝั่งขวาเหมือนกันแต่ว่าอยู่ลึกเข้าไปอีกนะครับใต้โต๊ะของเราเนี่ยนะครับจะมีเหมือนตาข่ายนะครับซึ่งตาข่ายตรงนี้เนี่ยจะสามารถเก็บพวกสายให้มันแบบว่าไม่ย้อยลงพื้นได้นะครับผมส่วนวัสดุของขาโต๊ะแน่นอนครับผมโต๊ะตัวนี้มันเป็นวัสดุที่แบบพรีเมียมมากๆขาโต๊ะเนี่ยทำมาจากเหล็กไม่ใช่เหล็กก้องแก๊งนะแข็งๆแล้วก็จะมีสกรีนคำว่า Born to Gamer เป็นภาษาญี่ปุ่นนะจากการที่ผมได้ลองใช้งานดูแล้วนะฮะศูนย์ถือว่าตรงมากนะครับแบบว่าเรียบเท่ากันอย่างนี้เลยนะฮะเรียกว่าโอเคมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโต๊ะ EGA Type GD7 นะครับผมเรียกว่าเป็นโต๊ะที่พลิกวงการโต๊ะเกมมิ่งหลายๆตัวของ EGA เลยนะครับผมก็ใครที่อยากได้โต๊ะที่สามารถปรับเปลี่ยนความสูงต่ำได้แบบอิสระแบบนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมตามร้านขายสินค้าที่ชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าหาไม่ได้จริงๆก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ EGA Zone ของเราได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ